สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยกับหมอโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตประเทศไทยและ TNN 2นะคะรายการคุยกับหมอก็เป็นรายการดีๆเกี่ยวกับสุขภาพค่ะที่เราจะเชิญคุณหมอและก็ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆมาพูดคุยให้ความรู้กันในเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บกับหมอจุ๊บจิ้มนะคะทันตแพทย์หญิงกิตติลักษณ์จุลเสถียรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและต่อเนื่องจากตอนที่แล้วนะคะผู้ชมค่ะที่เรามาให้ความรู้แล้วก็พูดคุยกับอาจารย์หมอค่ะในเรื่องของโรคที่ทุกๆหลายๆพื้นที่ในประเทศไทยกำลังประสบอย่างหนักมากตอนนี้ก็คือโรคที่มากับภาวะน้ำท่วมนั่นเองนะคะหรือต่อให้ไม่น้ำท่วมหนักน้ำท่วมขังนิดหน่อยหรือว่าฝนตกหนักในช่วงนี้ก็สามารถทำให้เกิดโรคต่างๆเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นโรคใกล้ตัวมากๆในช่วงนี้ค่ะที่เราทุกคนเนี่ยต้องมาใส่ใจแล้วก็มาอัปเดตความรู้กันนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ยังคงอยู่กับคุณหมอนะคะท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยค่ะแต่ท่านก็ยังดำรงตำแหน่งเป็นนายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์อีกด้วยนะคะขอต้อนรับค่ะท่านอาจารย์นายแพทย์โกวิทคัมภีรภาพค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีค่ะได้รบกวนอาจารย์อีกหนึ่งตอนนะคะเพราะว่าโรคที่มากับภัยน้ำท่วมแล้วก็ภาวะฝนตกอย่างหนักในช่วงนี้นี่มีหลายโรคเลยแล้วเราก็เป็นโรคที่สำคัญมากๆเพราะว่าใกล้ตัวทุกๆคนดังนั้นก็เลยได้ซักอาจารย์อย่างละเอียดเลยนะคะในเรื่องของความรู้เรื่องของโรคการป้องกันแล้วก็การรักษาด้วยนะคะซึ่งตอนที่แล้วเราพูดคุยกันถึง2โรคที่อาจารย์บอกว่าเจอเยอะที่สุดก็คือน้ำกัดเท้าหรือฮ่องกงฟูดกับโรคกลักในร่มผ้านะคะหรือว่าสังคังสองโรคนี้เจอเยอะที่สุดเลยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับในช่วงหน้าฝนเนี่ยที่ OPD ของสถาบันโรคผิวหนังเนี่ยก็เจอโรคทั้งสองเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็คนที่เป็นอยู่แล้วก็มีความรุนแรงของโรคเนี่ยมากขึ้นนะครับเป็นมากขึ้นเขาก็จะมาพบแพทย์นะครับค่ะก็คือช่วงนี้ก็มีความเสี่ยงมากแล้วก็มีคนป่วยมากสองโรคนี้ก็ได้เรียกว่าอาจารย์ได้อธิบายไปแล้วนะคะถ้าใครไม่ทันก็สามารถรับชมย้อนหลังได้นะคะทาง YouTube นะคะของทาง TNN 2ค่ะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เรามาคุยต่อกับโรคที่เหลือที่เจอรองลงมาและสามารถพบได้ในช่วงภาวะน้ำท่วมนี้มีอะไรบ้างคะอาจารย์ขาครับมันก็มีโรคอยู่ 3-4 โรคนะครับที่มันสาเหตุเนี่ยเกิดจากการติดเชื้อจากเชื้อโรคซึ่งอยู่ในน้ำนะครับไม่ได้เกิดขึ้นที่ผิวหนังโดยตรงนะครับซึ่งเราก็โรคพวกนี้เนี่ยโรคที่เกิดจากเชื้อโรคในน้ำเราก็ในหน้าหนังสือพิมพ์ก็จะเห็นมีรายงานมีข่าวการระบาดนี่เป็นพักๆใช่ไหมครับอย่างเช่นโรคฉี่หนูโรคพยาธิหอยคันนะครับซึ่งพวกนี้ก็บางโรคก็เป็นโรคอันตรายนะครับเราก็จำเป็นต้องระวังไว้อยู่เหมือนกันนะครับขอพูดโรคแรกก่อนนะครับและอันนี้โรคแรกเนี่ยมันมีแต่ชื่อภาษาอังกฤษนะครับเขาเรียกว่าโรคเมลิออยโดซิสนะครับพวกนี้ก็เกิดจากแบคทีเรียซึ่งอาศัยอยู่ในน้ำชอบอยู่ในน้ำแล้วก็ในดินชื้นๆนะครับโรคนี้ก็พบบ่อยในเขตร้อนร้อนชื้นนะครับในประเทศไทยเนี่ยก็เจอในภาคอีสานเนี่ยมานานแล้วนะครับแล้วก็มีการระบาดมากขึ้นในช่วงหน้าฝนนี่เองนะครับก็โรคนี้ก็เกิดจากแบคทีเรียตัวนี้ก็ที่อยู่ในน้ำซึ่งในชนบทก็เป็นทุ่งนาใช่ไหมครับที่มีน้ำท่วมขังพวกนี้เนี่ยเชื้อมันก็มีการเจริญเติบโตคนที่ต้องมีประวัติว่าลงไปลุยน้ำนะครับไปลุยน้ำในทุ่งนาที่มีน้ำท่วมนะครับแล้วก็บังเอิญอาจจะมีบาดแผลนะครับก็ไปรับเชื้อพวกนี้เนี่ยเข้ามาได้นะครับโรคนี้เนี่ยลักษณะผื่นที่ผิวหนังเนี่ยมักจะเป็นลักษณะของเป็นฝีเป็นหนองนะครับแต่ว่ามีความรุนแรงที่มันเชื้อโรคนี้เนี่ยจากผิวหนังฝีหนองที่ผิวหนังเนี่ยสามารถลุกลามเข้าอวัยวะภายในเนี่ยไปที่สมองไปที่ตับไปที่ไตได้นะทำให้เสียชีวิตได้ถ้าเกิดว่ารักษาไม่ทันนะครับการวินิจฉัยโรคเมลิออยโดซิสเนี่ยค่อนข้างยากอยู่เพราะว่าอาการทางผิวหนังก็
เป็นดูเหมือนฝีหนองธรรมดานะแต่ในคนที่เป็นมากๆเนี่ยก็อาจจะมีไข้ไข้หนาวสั่นนะครับแล้วก็เราเพราะว่าที่สถาบันโรคผิวหนังก็เพิ่งเจอเหมือนกันก็เป็นคนไข้ที่มาจากชนบทแล้วก็มาด้วยไข้แล้วก็มีตุ่มแดงๆที่หน้าแค่นั้นเองนะครับดูตอนแรกดูไม่ออกเลยแต่เรารู้ว่าติดเชื้อมิเลียอยโดซิสเนี่ยจากการเอาเลือดเนี่ยเจาะเลือดเนี่ยไปเพาะเลี้ยงเชื้อมันขึ้นเชื้อตัวนี้นะครับตอนนี้อันตรายก็คือมันกระจายเข้าไปที่อวัยวะภายในได้เพราะนั้นพวกนี้ก็ต้องถ้าเจอก็ต้องแอดมิดคนไข้ในโรงพยาบาลเนี่ยทุกรายแล้วก็ให้ยาฉีดยาปฏิชีวนะนะครับซึ่งเป็นเชื้อที่ค่อนข้างดื้อยาเพราะนั้นเนี่ยเราจะเลือกใช้ยาตัวไหนเนี่ยก็ขึ้นกับผลการเพาะเชื้อแล้วก็ตรวจไอ้ความไวต่อยาด้วยว่ามันไวยาตัวไหนแล้วก็ให้ยาไปนะครับอันนี้โรคที่2ก็คือโรคฉี่หนูนะครับภาษาอังกฤษเราก็เรียกว่า leptospirosis นะครับอันนี้น่ากลัวค่ะอันนี้น่ากลัวแล้วก็เจอบ่อยค่ะครับเจอครับเจอบ่อยมันเจอได้ทั้งในเขตเมืองแล้วก็ในชนบทนะครับพวกนี้ก็เกิดจากแบคทีเรียอีกตัวหนึ่งนะครับชื่อเลปโตสไปร่าก็เป็นแบคทีเรียที่ชอบอยู่ในน้ำแล้วก็สาเหตุที่มันมาอยู่ในน้ำเนี่ยมันมาจากสัตว์เพราะว่าเลปโตสไปโรซิสเนี่ยมันทำให้เกิดการติดเชื้อในสัตว์ด้วยนะครับในโดยเฉพาะตามชื่อหนูเป็นแหล่งรังโรคสำคัญค่ะอาจารย์นอกจากนี้ก็ยังพวกสัตว์ป่าหรือว่าพวกปศุสัตว์พวกนี้ก็ติดเชื้ออันนี้ได้นะครับแล้วก็เชื้อในการติดเชื้อในสัตว์เนี่ยเชื้อมันชอบไปอยู่ที่กลวยไตค่ะนะของสัตว์แล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยสัตว์ก็ปัสสาวะลงในแหล่งน้ำเชื้อมันก็ตามลงมาในแหล่งน้ำนะครับเพราะนั้นถ้าคนที่ลงไปแช่น้ําเดินลุยน้ําสกปรกที่มีเชื้อแล้วก็มีบาดแผลอาจจะมีบาดแผลเล็กๆน้อยๆเชื้อมันก็เข้ามาได้ก็ติดเชื้อได้ค่ะอาจารย์พวกนี้อาการสําคัญของโรคฉี่หนูก็คือมีไข้หนาวสั่นค่ะแล้วก็อาการสําคัญเลยที่ช่วยให้นึกถึงโรคฉี่หนูก็คือคนไข้จะมีอาการปวดกล้ามเนื้อมากโดยเฉพาะที่น่องกับต้นขานะครับส่วนอาการทางผิวหนังเนี่ยมันไม่เฉพาะเจาะจงนะครับอาจจะเป็นแค่ผื่นแดงๆทั่วไปนะครับเหมือนผื่นแพ้ยาหรือว่าเป็นลมพิษใช่ไหมครับหรือว่าเป็นผื่นคันมีน้ำเหลืองซิบๆนะไม่แน่นะครับพวกนี้ก็สงสัยก็คือจากอาการที่ว่าปวดกล้ามเนื้อมีไข้นะครับมีไข้แล้วก็มีประวัติลงแช่น้ำค่ะอาจารย์นะครับในแล้วก็ลงแช่น้ำโดยเฉพาะถ้าในเขตเมืองเนี่ยมักจะเป็นในชุมชนแถบชุมชนแออัดนะแล้วก็มีน้ำท่วมขังที่มันสกปรกแล้วก็มีหนูใช่ไหมไอชุมชนในชุมชนพวกนี้เนี่ยก็จะมีหนูเยอะหนูบ้านพวกนี้ก็คอยฉี่ลงไปในน้ำแล้วก็คนที่มักจะป่วยในเขตเมืองเนี่ยก็มักจะเป็นเด็กเล็กๆเด็กนี่แหละที่ลงไปเล่นน้ำสกปรกนะครับส่วนในชนบทก็คือมักจะเป็นในพวกชาวนาที่ลงไปนะแช่น้ำที่มีเชื้อนี้อยู่ครับจริงๆใกล้ฟังมันดูใกล้ตัวมากเลยค่ะอาจารย์เป็นโรคที่จุ๊บจิ้มก็กลัวเพราะว่าบ้านจุ๊บจิ้มแบบหนูนี่เยอะมากมาตัดสายไฟรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยกะว่าถ้าน้ำมันท่วมขึ้นมาเนี่ยน่ากลัวที่สุดเลยคือฉี่ใช่ใช่ให้ระวังเพราะว่าหลังๆเนี่ยมันก็มีรายงานการระบาดเหมือนกันนั้นในเขตนนทบุรีในช่วงหน้าฝนเนี่ยก็มีนะครับก็ต้องระวังนิดนึงพวกนี้เนี่ยก็การระวังก็คือก็อย่าลงแช่น้ำค่ะค่ะใช่ไหมโดยเฉพาะถ้ามีบาดแผลค่ะอาจารย์ตามเท้าทำขาเนี่ยก็หลีกเลี่ยงไม่ลงแล้วก็เน้นย้ำว่าคนที่มีภูมิต้านทานไม่ดีเป็นเบาหวานเป็นไตวายพวกเนี้ยต้องระวังเป็นพิเศษห้ามลงน้ำเลยค่ะเพื่อหลีกเลี่ยงพวกโรคฉี่หนู
ค่ะนะครับอาจารย์เพราะว่าเห็นข่าวทุกปีมีพาดหัวข่าวตลอดเลยว่ามีคนชีวิตจากการจากโรคฉี่หนูที่มากับน้ำท่วมอะค่ะก็เลยรู้สึกว่าเป็นโรคที่อันตรายและน่ากลัวจากตอนแรกที่อาจารย์บอกอันนั้นก็ยิ่งน่ากลัวใหญ่แต่โรคแรกเนี่ยที่มันต่างจากชีโนก็คือเขาจะมีเป็นฝีก่อนใช่ไหมคะอาจารย์อาการทางผิวหนังส่วนมากเป็นฝีเป็นหนองตามผิวหนังก่อนแต่ว่ามีไข้ด้วยค่ะแล้วก็ใช่ไหมมาจากมีประวัติเป็นลงน้ำค่ะแล้วก็ในบางคนก็มีประวัติว่ามาจากทางภาคอีสานนะครับค่ะแต่ชีโนนี่ไม่มีตุ่มไม่มีฝีอะไรมีแต่ว่าไม่ใช่เป็นฝีเป็นอาการที่ไม่เฉพาะเจาะจงเป็นอะไรก็ได้อาการในผิวหนังใช่ไหมเป็นผื่นแดงราบเป็นผื่นตุ่มนูนแดงหรือว่าเป็นลมพิษอะไรพวกนี้ก็ได้บอกไม่ได้นะครับสำหรับโรคขี้หนูโรคขี้หนูมันอย่างที่ว่ามันก็มีอันตรายเพราะว่าในคนที่ติดเชื้อรุนแรงหรือว่าภูมิต้านทานไม่ดีเนี่ยทำให้โรคทำให้ตับกับไตวายคนไข้จะเสียชีวิตได้นะครับค่ะค่ะพวกนี้การรักษาก็ต้องแอดมิดเหมือนกันแล้วก็ต้องให้ยาฉีดปฏิชีวนะนะครับฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะครับค่ะอย่างนี้เซลล์เบื้องต้นถ้าต้องมีอาการเป็นไข้หรืออะไรแล้วมีประวัติว่าไปลงน้ำไปอะไรมาเนี่ยควรรีบไปพบแพทย์ดีที่สุดเพราะว่าอาจารย์ต้องส่งตรวจใช่ไหมคะทั้งสองโรคใช่ใช่วิธีการตรวจเป็นยังไงอาจารย์ก็คือรวดเลือดใช่ไหมคะพวกนี้ก็คือเจาะเลือดแล้วก็เพาะเลี้ยงเชื้อจากในเลือดนะครับก็จะช่วยบอกนะครับยิ่งในช่วงนี้ยังมีโควิดระบาดด้วยนะมีเป็นไข้ก็ควรรีบไปพบแพทย์เนาะดูว่ามันจะเป็นฉี่หนูหรือว่าเป็นโรคอื่นโควิดอะไรพวกรีบไปแพทย์ใกล้บ้านท่านเลยนะคะแต่ว่าอีกอันตรายทั้งสองโรคนะคะโรคขี้หนูตอนนี้ก็คือมันก็เข้ามาใกล้ตัวเรามากขึ้นเพราะว่าหนูนี่มันอยู่รอบบ้านเราอยู่แล้วไม่ว่าจะไปที่ไหนไม่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องใกล้ตลาดอยู่บ้านอยู่ชนที่ไหนก็วิ่งผ่านตัวใหญ่กว่าแมวอีกใช่ตามชนบทก็ไม่เว้นใช่ไหมตามทุ่งนาอะไรพวกนี้มันก็มีหนูนาอะไรพวกนี้เนี่ยใช่ไหมก็เป็นตัวปัญหาอีกใกล้ตัวสุดๆทีนี้พอเป็นแล้วก็ต้องรีบไปพบแพทย์เพราะว่าอาจจะเสี่ยงชีวิตถึงชีวิตได้การรักษาก็คือแอดมิดแล้วคุณหมอก็จะจ่ายยาฆ่าเชื้อใช่ไหมคะใช่ครับชนิดฉีดต้องใช้ชนิดฉีดนะครับชนิดฉีดระยะเวลาในการรักษาประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์เราหายขาดไหมคะหายขาดได้ทั้งสองโรคเนี่ยต้องฉีดยาใช้ยาพวกนี้เนี่ยอย่างน้อย 2-4 สัปดาห์นะครับรักษายากอยู่รักษายากอยู่แล้วก็เป็นโรคที่อันตรายเพราะนั้นถ้าสงสัยแค่สงสัยเนี่ยต้องรีบไปพบแพทย์พออาจารย์บอกอย่างนี้แล้วเริ่มรู้สึกมันใกล้ตัวแล้วก็เริ่มน่ากลัวเสร็จต้องรีบไปซื้อรองเท้าบูทมาเตรียมไว้ครับอย่าแช่น้ำนะโดยเฉพาะถ้าน้ำสกปรกนะสกปรกพวกนี้เนี่ยนะครับมีอีกโรคนึงนะครับซึ่งเกิดจากเชื้อโรคในน้ำนะแต่ครั้งนี้ไม่ใช่แบคทีเรียแล้วมันเป็นเชื้อพยาธินะครับเชื้อพยาธิที่ก็ชื่อภาษาไทยก็คือโรคเขาตั้งชื่อโรคพยาธิหอยคันเพราะมันเป็นพยาธิที่เข้าไปอยู่ในหอยแล้วก็ออกมาชายผิวหนังนะครับก็ทำให้เกิดการคันภาษาอังกฤษก็เรียกว่าเป็น Cercarial Dermatitis พวกนี้ก็เกิดจากพยาธิใบไม้ในสัตว์นะครับพยาธิใบไม้ในสัตว์ไม่ใช่พยาธิใบไม้ของคนนะครับซึ่งมันจะสัตว์หลายชนิดเลยจะมีพยาธิชนิดนี้อยู่อย่างเช่นพวกนกน้ำนกน้ำหนูอีกแล้วแล้วก็พวกปศุสัตว์พวกกระบือพวกนี้เนี่ยมันสามารถจะมีพยาธิพวกนี้แล้วพอสัตว์พวกนี้เนี่ยถ่ายอุจจาระใช่ไหมครับลงไปในแหล่งน้ำมันก็พยาธิตัวนี้ก็ออกมาด้วยไข่พยาธิก็จะออกมาด้วยพอลงน้ำแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นตัวอ่อนว่ายอยู่ในน้ำใช่ไหมครับแล้วก็มันต้องหาหอยชาวบ้านเขาเรียกว่าหอยคันพวกเนี้ยหาหอยพวกเนี้ยเข้าไปเจริญเติบโตแบ่งตัวแล้วก็ออกมาในน้ำอีกคราวนี้มันก็ว่ายหาเหยื่อละเหยื่อก็ส่วนมากก็อย่างที่ว่าหนูปศุสัตว์โคกระบือพวกนี้นะครับก็ใช้เข้าผิวหนังแล้วก็ไ
ข้ากระแสเลือดของสัตว์ไปนะครับแล้วก็แต่เบิร์นถ้ามาเจอคนค่ะคนที่แต่งตัวไม่มิดชิดใส่ขาสั้นอะไรพวกนี้เนี่ยใช่ไหมครับลงไปในท้องนาที่มีเชื้อพยาธินี้อยู่นะครับเพราะนั้นโรคนี้เนี่ยมักจะเจอในชนบทในประเทศไทยเนี่ยมีข่าวอยู่เรื่อยๆเลยทุกภาคหมอเห็นว่ามีทุกภาคเลยนะครับในช่วงหน้าฝนพวกนี้เนี่ยอันนี้พอคนลงน้ำไปเชื้อพยาธิที่อยู่ในน้ำมันก็ชัยผิวชัยเข้ามาที่ผิวแต่ว่าคนไม่ใช่เหยื่อของมันเพราะนั้นมันชัยมันก็ติดอยู่ที่ผิวใช่ไหมครับเข้าเส้นเลือดไม่ได้นะครับติดที่ผิวใช่ติดที่ผิวเสร็จแล้วเชื้อพยาธิมันจะตายไปเองนะครับแต่ว่าการสลายตัวของมันเนี่ยกลับเป็นตัวกระตุ้นให้ร่างกายก่อปฏิกิริยาภูมิแพ้เพราะว่าพยาธิตัวที่ตายนี่มันเป็นเหมือนเป็นสารแปลกปลอมใช่ไหมครับไปเจาะอยู่ที่ผิวหนังเนี่ยก็เกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้ร่างกายก็จะเกิดตุ่มบวมแดงคันคล้ายๆลมพิษบริเวณที่มีพยาธินี่เจาะอยู่เพราะนั้นอาการทางผิวหนังนะครับก็คือเกิดผื่นแดงบวมคันบริเวณที่โดนน้ำหรือว่าไปแช่น้ำมาค่ะนะครับโรคนี้ก็อย่างที่ว่าไม่มีอันตรายหายเองเพราะว่ามันชัยเข้าเส้นเลือดเราไม่ได้นะครับอาการที่เกิดขึ้นก็จะเป็นอาการภูมิแพ้ต่อเชื้อพยาธิที่ผิวหนังก็จะมีอาการคันพวกนี้หลังการรักษาก็ให้ขึ้นจากน้ําเสร็จแล้วต้องใช้สบู่นะฮะฟอกทําความสะอาดเพื่อลดอาการคันแล้วก็เพื่อป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียอย่างอื่นแทรกซ้อนนะครับต้องทำความสะอาดซะก่อนถ้ายังคันก็สามารถจะใช้โลชั่นคาราไมล์หรือว่ายากินก็เป็นยาแก้แพ้แก้คันก็รับประทานนะครับช่วยบรรเทาการภูมิแพ้ที่เกิดขึ้นได้ครับไม่ต้องไปผ่าออกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ไม่ต้องหรือมันสลายตัวเองแต่แค่ช่วงสลายตัวนี้มันอาจจะมีผลที่เกิดขึ้นกับเราแต่ว่าก็คือรักษาเบื้องต้นได้ยังมีเคสที่แบบเป็นเยอะจนต้องไปพบคุณหมออะไรอย่างนี้ไหมคะอาจารย์ก็มีนะครับหรือบางคนก็ไม่เข้าใจใช่ไหมมันอาจจะในพื้นที่ไม่เคยมีการระบาดมาก่อนค่ะตรงนี้ก็อาจจะไปพบแพทย์ว่าเป็นหรือเป็นโรคพยาธิอะไรอย่างอื่นหรือเปล่าซึ่งมันก็เราก็ต้องแยกนะเพราะบางทีก็เป็นโรคพยาธิในคนมันคันซึ่งเจาะผิวหนังแต่มันจะไม่ไปเกิดในน้ำนะครับค่ะพวกนี้ถ้าเป็นพยาธิพวกพยาธิเส้นได้พวกนี้ในคนซึ่งมาเจาะผิวหนังคนเนี้ยก็จะเป็นในคนที่ชอบเดินเท้าเปล่าบนพื้นดินที่แฉะชื้นๆพวกนี้เนี่ยเชื้อพยาธิที่มันอยู่ในตามพื้นดินมันก็เจาะชัยเข้ามาที่ฝ่าเท้าก็เกิดอาการตุ่มแดงๆคันๆคันมากที่ฝ่าเท้าเฉพาะที่ฝ่าเท้าหรือว่าหลังเท้าที่มันขึ้นมาอยู่แล้วก็เจาะผิวหนังได้นะครับแต่ความอันตรายก็ไม่ได้เป็นอะไรแค่รักษาแบบเพื่อบรรเทาอาการเพราะว่าเดี๋ยวจะสลายไปเองใช่ครับใช่ครับจะไม่ค่อยอันตรายน่ากลัวเท่ากับไอ้เจ้าตัวแบคทีเรียที่สองตัวแรกที่อาจารย์ทำมาได้แก่ชีวิตต้องแอดมิดแล้วก็การรักษาก็ค่อนข้างยากค่ะอาจารย์เบื้องต้นก็คืออยากให้ท่านการน่ะมีประวัติไปลุยน้ำมีอาการเป็นโค้งเป็นไข้เนี่ยมาหาเพื่อนที่สุดที่มันน่ากลัวแล้วก็ใกล้ตัวมากนะคะสำหรับตัวไม่ว่าจะเป็นฉี่หนูแล้วก็อีกโรคนึงที่ชื่อยากเมลิออยโดซิสนะคะซึ่งก็ฉี่หนูโดยเฉพาะฉี่หนูนี่ใกล้ตัวทั้งชุมชนคนเมืองเองแล้วก็คนต่างจังหวัดเรียกว่าหนูอยู่ในทุกพื้นที่ของเรานะคะจะค่ะพอมีเวลาช่วงท้ายอีกนิดนึงค่ะอาจารย์อันนี้เป็นโรคส่วนตัวค่ะอาจารย์แต่ว่าช่วงนี้มันก็จะเหื่อด้วยค่ะคือเป็นเซฟเดิมค่ะอาจารย์ค่ะเนี่ยพอแบบมันชื้นๆแบบอะไรเงี้ยมันจะอุ้งมาแล้วอาจารย์ขาคันแล้วอาจารย์มันเหื่อค่ะอาจารย์พวกผิวหนังนี้ช่วงหน้าฝนชื้นๆก็จะลูกเรียนปีอาการมากขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์จริงๆโรคเซตเดิมเนี่ยมันก็ไม่เลือกฤดูกาลนะอาจารย์ใช่ไหมครับมันมีปัจจัยที่กระตุ้นจริงๆเราไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงแต่มีปัจจัยกระตุ้นหลายอย่างใช่ไหมครับเครียดอดนอนใช่ไหมครับนอนดึก
หรือคบาง่คะนไปดื่มแอลกอฮอล์มันก็กระตุ้นหรือบางคนคไป่ะใช้แชมพูสบู่เครื่องสำอางที่ไม่ถูกกับเราอืมมันคก็่ะกระตุ้นให้ผื่นพวกนี้เคนี่่ยะขึ้นมาได้บางคนค่ะอยากที่ว่าถ้าเป็นที่ศีรษะเยอะเนี่ยก็เป็นขุยแดงๆใช่ไหมครับคันมคา่ะกค่ะบางทีก็เกิดจากไปใช้แชมพูที่ไม่ถูกหรือว่าไปใช้ครีอม่านวดที่คมา่กะไปนิดหนึ่งก็เกิดความอับชอ่ื้านมันก็กระตุ้นให้เซตเดิมเนี่ยขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับอืมเพราะฉะนั้นช่วงนี้พูดง่ายๆความอับชื้นก็เป็นปัจจัยในหลายๆโรคผิวหนังที่กระตุ้นให้เกิดความรุนแรงมากขึ้นนะคะก็อย่างที่อาจารย์บอกในตอนที่แล้วที่อาจารย์เน้นว่ากลับบ้านมาโดนละอองฝนหรือว่าความชื้นอะไรก็ตามอาบรีบล้างสบู่อาบน้ําสระผมแล้วก็ต้องเช็ดให้แห้งที่อาจารย์บอกเช็ดให้แห้งทุกซอกทุกมุมทุกซอกทุกมุมใช่ครับปากไม่แห้งนะคะไม่ใช่ว่าปล่อยแบบเปียกๆตามปกติพยายามเช็ดให้แห้งซอกเล็บใช่ไหมคะอาจารย์ซอกนิ้วเท้าซอกนิ้วเท้าค่ะก็เช็ดให้แห้งจริงๆแล้วสามารถจะใช้แป้งโรยอย่างนี้ว่าแป้งโรยแป้งเด็กธรรมดาพวกนี้โรยให้มันแห้งค่ะนะครับอยู่เสมอแล้วก็โดยเฉพาะถ้าคิดว่ามีแผลมีอะไรพวกนี้เนี่ยมีแผลตามเท้าตามขาพวกนี้ก็ต้องระวังแล้วก็มีภูมิต้านทานไม่ดีเป็นเบาหวานเป็นโรคไตพวกนี้ยิ่งต้องระวังเป็นพิเศษห้ามลงน้ำหรือว่าถ้าจำเป็นต้องลงน้ำเนี่ยขึ้นมาต้องฟอกสบู่นะครับต้องฟอกสบู่ทำความสะอาดแล้วก็แถมว่าถ้าเป็นแผลอยู่เนี่ยก็ทายาฆ่าเชื้อซะนะครับแล้วหลีกเลี่ยงน้ำให้เต็มที่เดี๋ยวเพราะคนที่เป็นเบาหวานไตวายพวกนี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยโรคไตด้วยนะคะก็มีความเสี่ยงมากๆกับทุกๆโรคเลยทุกโรคโดยเฉพาะโรคที่ว่าอันตรายนะโรคฉี่หนูค่ะโรคบิลอยโดซิสนะครับค่ะเสี่ยงกับ2โรคนี้โดยเป็นพิเศษก็ต้องระวังมากๆนะครับเพราะจริงๆเท้าเราค่ะอาจารย์อย่างตัวเองอ่ะยังไม่มั่นใจเลยว่าถ้าตอนนี้ต้องไปลุยน้ำเนี่ยไอ้เท้าเรามันมีแผลหรือเปล่าเพราะบางทีเราอาจจะไปเผลอเตะนู่นเกี่ยวนี่โดยที่แบบเราไม่รู้ตัวหรือมันมีแผลถลอกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่ได้ช่วงนี้ก็ควรเลี่ยงเรื่องของการไปลุยน้ำโดยเฉพาะน้ำสกปรกน้ำที่มันเนี่ยน้ำพวกนี้แหละไม่รู้มันไหลมาจากไหนบ้างโดนน้องหนูฉี่ใส่ใช่ไหลใส่เราค่ะยังไงก็เลี่ยงแผลพวกนี้แผลแม้แต่แผลเล็กๆหรือว่าเป็นรอยแตกนิดเดียวหรือบางคนเป็นเล็บขบค่ะเล็บขบเนี่ยมันก็มีแผลนะถ้าอ๋อเข้าได้เหมือนกันน่ากลัวจริงค่ะอาจารย์ตอนนี้ต้องเดี๋ยวไม่ได้ซื้อรองเท้าบูทแต่ต้องทกผงพลาสติกไปห่อเท้าถ้าเกิดต้องลุยน้ำฉุกเฉินอาจจะพอช่วยได้ในเบื้องต้นค่ะอาจารย์ยังไงขอบพระคุณมากๆนะคะอาจารย์ความรู้ในวันนี้เรียกว่าครบถ้วนทั้งหมดเลยตั้งแต่2ตอนนะคะในเรื่องของโรคต่างๆที่จะมาเกิดขึ้นได้ในช่วงน้ำท่วมแล้วก็ฝนตกหนักๆอย่างนี้วันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะและนี่ก็คือสาระความรู้ทางคุณผู้ชมค่ะที่นำมาฝากคุณผู้ชมในรายการคุยกับหมอในวันนี้นะคะซึ่งก็ครบถ้วนในช่วงนี้ซึ่งมันเป็นความห่วงใยของรายการนะคะเพราะในตัวหลายพื้นที่ก็ต้องเจอกับน้ำท่วมต่างๆยังไงก็ป้องกันโรคนะคะที่จะมากับน้ำท่วมหรือว่าถ้าเริ่มเป็นก็ควรที่จะรีบไปพบคุณหมอตั้งแต่เนิ่นๆนะคะเพื่อป้องกันนะคะความรุนแรงของโรคนะคะไม่ให้มาอันตรายถึงชีวิตค่ะวันนี้จุ๊บจิ้มลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ